มาถึงลงขาก็หนึ่งปัญหาสุขภาพค่ะสองคือหนูอยากกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพนะคะแม่หนูแก่แล้วก็แก่ขึ้นไม่ได้ว่าแก่แล้วก็คือแก่ขึ้นแล้วเขาก็เรารู้สึกว่าเราห่างบ้านมานานมากแล้วเหมือนเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็คือบอกตรงนะคนอื่นอ่ะเขาอยู่อีสานเขาก็สามารถเจอพ่อเจอแม่ได้มากกว่าหนูนะแม่พ่อแม่หนูอยู่กรุงเทพนะคะแล้วเวลาที่เราต้องเจอกันอ่ะมันมีแค่เราไปทัวร์กรุงเทพก็จะเจอแค่กลับบ้านไปนอนแล้วก็ออกไปทำงานแบบนี้คือชีวิตหนูเป็นแบบนี้หนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วตัวหนูอยากอยู่ใกล้ๆอยากดูแลนะคะดูแลในพาที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนี้ในข้อ2ข้อ3นะคะของหนูก็คือเมื่อกี้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างมันยุคน้ำมันแพงเนาะทุกคนอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคือเรารู้สึกว่าเราก็แบบเราขับรถไปเองเราต้องใช้จ่ายอะไรที่มันเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่า มีทางอื่นไหมก็มีอยู่ก็เลยเลือกที่จะทำในสิ่งที่อยากทำนะคะความฝันทุกคนนะมันไม่มีอย่างเดียวนะหนูจะบอกให้ความฝันหรือเป้าหมายจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำแบบไหนมากกว่ากันซึ่งความฝันในเรื่องของการเป็นหมอลำหนูบอกเลยว่าสักเซสมากคอมพลีทเรียบร้อยแล้วก็คือหนูมาได้ถึงจุดตรงนี้ดีที่สุดแล้วในชีวิตหนูแล้วไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้เสมอนะคะตั้งแต่หนูเป็นเด็กหน่อยที่ล่ำบ่เก่งล่ำบ่เป็นนะคะจนวันนี้หลายๆคนก็ยอมรับขึ้นมานะคะก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยให้โอกาสมาเสมออ่ะคือจะเป็นเชอรี่ปิยาพรที่ทุกคนแบบชื่นชมหรือให้การสนับสนุนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยก็มันต้องหลายฝ่ายนะคะทั้งหัวหน้าวงทุกวงด้วยนะคะใครที่เคยได้ร่วมงานนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเพื่อนๆในวงการหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่สำคัญมาก